นาฬิกาเท่าไรเลย6โมงกว่าตอนนี้โอ้6โมงกำลังจะ25นาทีมีอะไรตัวอะไรบ้างเอาไว้นั่นเอาไว้นั่นนี่ภาพทั้งหมดอยู่นี่เท่าไหร่เนี่ยร้านนี่ฮะทั้งหมดของเรานี่เท่าไหร่ฮะ48เนียน2 48เนียน2นี่มีพระต่างวัดมาอยู่ด้วยเปล่านี่อยู่เนี่ยพระต่างวัดมาจากไหนบ้างฮะมีหลายองค์อยู่เหรอพระต่างวัดอ่ะนั่นสิต่อไปนี้มันจะยั่วเยี่ยนะพอออกพรรษาแล้วนะโอ้ยผมบอกจะแต่งจริงนะผมทนเอานะยิ่งเกี่ยวกับเรื่องมาช่วยบ้านช่วยเมืองแล้วยิ่งหนักเข้าหนักเข้าทุกอย่างวุ่นไปหมดเลยเราที่เคยอยู่สบายสบายแต่ก่อนมากลับมาเป็นทุกวันนี้มันเป็นคนละโลกนะมันทำไม่ใช่ธรรมดาเป็นคนละโลกนี่ผมก็ไม่ได้เทศสอนพระมาเป็นเวลานานเรียกว่าทอดธุระไปตามกำลังของเราตั้งแต่80อายุ80แล้วก็หยุดเองนะมันหยุดของมันเองอันนี้มันก็เป็นเรื่องใหม่ขึ้นมาก็ธาตุอันเก่าแล้วบึกบืนเพราะฉะนั้นมันถึงทุกข์มากลำบากมากที่เราฝืนวัยของเราผมเป็นห่วงเป็นใยกับพระของเราโดยเฉพาะพระกรรมฐานนี่สำคัญมากซึ่งเป็นจุดสนใจของประชาชนให้พอได้มีหวังได้รับความอบอุ่นเวลานี้ก็คือภาคปฏิบัติแล้วก็เป็นห่วงสำหรับพระปฏิบัติของเรามันจะลุ่มลุ่มดอนดอนสุ่มสี่สุ่มห้าไปเรื่อยๆนะกิเลสจะมีรสมีชาติเข้มข้นขึ้นมาเรื่อยๆแล้วหนาแน่นขึ้นมาภายในหัวใจของพระเราทุกสิ่งทุกอย่างกลายเป็นเรื่องของกิเลสหนุนหัวใจให้คิดให้อ่านให้พูดให้จาให้ขวนขวายไปตามกิเลสเสียทั้งนั้นนะเวลานี้นะทำนี่ประหนึ่งว่าจะค่อยมุดมอดลงไปมุดมอดลงไปเพราะอำนาจของกิเลสมันตีเข้ามาทุกด้านนะเราได้เห็นชัดๆที่เกี่ยวกับวัดป่าบ้านตาดนี่ดูที่การงานอะไรๆนี่เข้ามาเรื่องนั้นเข้ามาเรื่องนี้เข้ามาโลกเขาไม่ได้คิดนะว่าเป็นอะไรเป็นกิเลสอะไรเป็นธรรมแต่จิตใจของเราเป็นธรรมล้วนๆว่าอย่างนี้เลยนะอะไรแฝงเข้ามาปั๊บนี่จะรู้ทันทีไม่มีคำว่าชินชากันนะเนี่ยถึงได้รู้เรื่องของกิเลสมันลุกลามขึ้นหนักมากทุกวันความสะดวกทุกอย่างเป็นเรื่องของกิเลสจูงสัตว์โลกทั้งนั้นนะสัตว์โลกไม่รู้อย่างทุกวันนี้เห็นไหมล่ะไปอยู่ที่ไหนโทรศัพท์กับหูนี่จ่อกันอยู่นี่โอ้ยผมดูไม่ได้นะผมสลดสังเวชนะอย่างนี้เห็นไหมอยู่ที่ไหนยืนอยู่ก็ตามนั่งก็ตามไอ้จ่ออยู่นี่ล่ะเราสลดสังเวชนี่ล่ะว่าเพื่อความสะดวกว่างั้นนะไอ้ความยุ่งเหยิงวุ่นวายให้จิตใจขุ่นมัวมั่วสุมเดือดร้อนตลอดเวลา ก็คือสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องส่งเสริมด้วยนี่เวลานี้กำลังนี่ล่ะที่ว่าโลกมันสะดวกของกิเลสแต่เป็นค่าสืบของธรรมทุกระยะไปหรือพระเราจะรู้ไหมเหล่านี้นะนี่ในวัดในวาจะมีตั้งแต่โทรศัพท์มือถือเต็มบ้านเต็มเมืองนะรู้สิตั้งแต่รถลานี่ก็ดูเอาสินี่อย่างนี้แล้วเดี๋ยวนี้เป็นยังไงรถลากับกรรมฐานเรามันกลืนเข้ามาอย่างนี้นะให้พิจารณาเอากลืนเข้ามาเพื่อความสะดวกมันสะดวกเรื่องของกิเลสทั้งนั้นมันไม่ได้สะดวกเพื่อธรรมนะ
นี่คิดตรงเนี้ยตรงหูมันคิดตรงมันเองรู้เองเพราะมันไม่เคยชินกับสิ่งเหล่านี้นะสัมผัสเข้ามามันก็รู้ทันทีเหมือนไฟจี้เรากิเลสเข้ามาจี้ทำรู้ทันทีอย่างนั้นแหละยับเข้ามารู้ทันทีไฟจี้เราก็แบบเดียวกันแล้วกิเลสจี้ทำก็อย่างเดียวกันสติธรรมปัญญาธรรมมีประจำใจทำไมจะไม่รู้อะไรผิดอะไรถูกผ่านเข้ามานั่นเท่ากับว่าจี้นั่นเองมันจะรับทราบกันทันทีทันทีธรรมดาไม่ทราบไม่ว่าท่านว่าเราใครๆเหมือนกันไม่ทราบแต่ธรรมชาติของจิตอันนี้มันเป็นของมันเองอย่างนั้นนะมันทราบตลอดจึงว่าไม่เคยชินกับสิ่งใดตลอดไปเลยเพราะฉะนั้นอะไรผ่านเข้ามามันต้องรู้ได้ชัดเจนชัดเจนรู้โดยหลักธรรมชาติของมันไม่ใช่ว่าเราตั้งหน้าตั้งตาจะรับทราบจะปัดจะปิดจะป้องอะไรอย่างนี้ไม่นะมันสัมผัสเข้ามาอันใดจริงอันใดปลอมมันก็รู้ทันทีทันทีเป็นในหลักธรรมชาติของจิตอย่าพูดให้เต็มยศก็คือว่ามันจริงล้วนๆแล้วอะไรปลอมแฝงเข้ามานิดมันก็รู้ทันทีทันทีสิ่งนี้ใครเคยคิดเคยอ่านไว้เมื่อไรไม่คิดผมเองผมก็ไม่คิดนะที่ชื่อว่ารู้ๆอย่างนี้นะเมื่อมันถึงขั้นเป็นอย่างนั้นแล้วใครเป็นมันก็รู้ด้วยกันนะไม่ต้องมีใครบอกใครสอนมันจะรู้อย่างเดียวกันนี่เป็นประจักษ์ในตัวเองนั้นจึงเห็นได้ชัดว่าธรรมนี่ละเอียดมากสุดยอดเลยกิเลสที่จะละเอียดแย้มความขนาดไหนมันเป็นความสกปรกโสมมเป็นสิ่งที่หยาบโลนกระทบกระเทือนหนักต่อธรรมทั้งหลายมาตลอดอย่างนี้แหละทีนี้เมื่อจิตมันไม่มีธรรมเข้าไปในใจจิตกับกิเลสมันก็เป็นอันเดียวกันเสียเลยไม่ทราบว่าอันใดถูกอันใดผิดมันก็กลายเป็นหลังหมีดำไปหมดเลยจิตทั้งดวงเป็นหลังหมีดำไปเลยไม่มีด่างๆดาวๆพอจะทราบว่าตรงจุดนั้นดำจุดนี้ขาวจิตมันดำไปหมดก็เป็นอย่างนั้นเมื่อมันได้เป็นเต็มสัดเต็มส่วนแล้วของจิตดวงนั้นทำมาชาตินั้นแล้วคือธรรมกับจิตเมื่อพูดให้เต็มเม็ดยศแล้วก็จิตกับธรรมเป็นอันเดียวกันเลยจะแยกไปไหนไม่ได้นั่นแหละถ้าถึงขั้นนั้นแล้วมันจะรู้ทุกอย่างฮะขึ้นชื่อว่ากิเลสมันจะละเอียดขนาดไหนมันก็มีความหยาบในตัวของมันเหมือนเรียกว่ากระทบกระเทือนเหมือนเราไฟจี้เหมือนไฟมาจี้เราจะละเอียดขนาดจี้มันก็เจ็บแป๊บแป๊บกิเลสจะละเอียดขนาดไหนมันก็เหมือนไฟจี้ทำสติธรรมปัญญาธรรมรักษากันอยู่รู้โดยหลักธรรมชาติหลักธรรมชาติอย่างนี้เรื่อยมาการปฏิบัติภาวนาเนี่ยเคยสอนหมู่เพื่อนให้มีความแม่นยำต่องานการของตนในที่การตั้งรากฐานจิตใจให้หาความให้มีความสงบไม่ได้เนื่องจากเราจับจดไม่จริงไม่จังกับงานของตัวเองที่ทำถ้าจริงจังแล้วต้องได้ไม่สงสัยยันอย่างให้ฝึกหัดภาวนาคำบริกรรมเป็นเครื่องกำกับจิตเพื่อจะตั้งรากฐานของจิตให้มีความสงบขึ้นไปโดยลำดับนี้จะตั้งได้ด้วยคำบริกรรมภาวนาถ้าปล่อยให้จิตกำหนดรู้เฉยไม่ได้เรื่องนะรู้มันก็รู้ในเวลาตั้งใจเพราะเผลอแป๊บเดียวออกรู้สิ่งต่างๆซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสไปแล้วมันก็กลายเป็นกิเลสไปหมดเลยแต่ตั้งคำบริกรรมด้วยความบังคับบัญชาหนาแน่นมีสติกำกับตลอดเวลาอย่างนี้แน่นอนว่าจิตต้องสงบได้เป็นอื่นไปไม่ได้ว่างี้เลยนะเพราะนี่ได้เคยฝึกเจ้าของแล้วตอนที่มันมารู้จริงรู้จังเห็นจริงเอาจริงเอาจังกันก็ตอนที่จิตเสื่อมจิตเจริญแล้วเสื่อมเจริญแล้วเสื่อมมาได้ปีกว่าเนี่ยจึงได้มาพิจารณาตั้งกฎใหม่ขึ้นมาใส่ตัวเองเราพยายามเท่าไหร่มันเจริญขึ้นไปได้สองสามวันเสื่อมลงต่อหน้าต่อตาแล้ว14-15 วันถึงจะฟื้นขึ้นมาได้14-15 วันเราแทบเป็นแทบตายนะทุกข์ทรมานมากแล้วขึ้นไปพอสงบเย็นใจบ้าง2-3 วันเท่านั้นเสื่อมลงต่อหน้าต่อตาเนี่ยเป็นอย่างนี้ตลอดมาได้ปีกว่า
ิตผมเสื่อมทั้งเดือนพฤศจิกาปีนี้นะเดือนพฤศจิกาปีหน้าผ่านไปจนกระทั่งถึงเดือนเมษานั่นนานไหมคิดดูสินี่แหละที่ตกนรกทั้งเป็นอยู่แล้วก็กำหนดเอาจิตเฉยๆเนี่ยกำหนดจิตเฉยๆมันก็เปลี่ยนให้เห็นอยู่อย่างนี้จึงทำให้เกิดความสงสัยก็มาทำมาสงสัยมันอาจจะเป็นเพราะการตั้งจิตเอาเฉยๆมีสติกำกับจิตนี่มันอาจจะเผลอไปตอนใดตอนหนึ่งก็ได้นี่เราจะตั้งคำบริกรรมเอาคำบริกรรมเป็นหลักเป็นกฎเกณฑ์เลยให้จับกับคำบริกรรมนี้ด้วยสติตลอดเวลาเอาทีนี้มันจะเผลอไปที่ไหนก็ให้รู้นี่แล้วตอนมาได้เหตุได้ผลกันอันนี้ก็ตัดสินใจลงเลยว่าเอาที่นี่มีคำบริกรรมเป็นรากฐานสำคัญตั้งปักไปเลยด้วยคำบริกรรมแต่ว่าตั้งจริงๆนะนิสัยมันจริงจังมากนะพอตั้งสัตว์ความสัตว์ความจริงลงไปแล้วก็เหมือนกับหินหักเลยนะไม่ให้มีเงื่อนต่อกันเลยต้องจริงจังอย่างนั้นหรอเอาที่นี่เอาพุทโธจะเผลอไปไม่ได้มันเป็นยังไงวะตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งหลับจะไม่ยอมให้มันเผลอเลยเคลื่อนไหวไปมาที่ไหนสติกับคำบริกรรมต้องให้ติดแนบตลอดเวลาอย่างนี้ถึงขนาดนั้นนะตั้งขนาดนั้นแหละเรื่องว่าจิตว่าเสื่อมว่าเจริญนั้นต่อยหมดแล้วเพราะความไม่อยากให้มันเสื่อมมันก็เสื่อมต่อหน้าต่อตาอยากให้เจริญมันก็ไม่ได้เจริญมันไม่สมหวังทั้งสองอย่างคราวนี้จะเอาสิ่งสมหวังจากพุทโธคำบริกรรมอย่างเดียวจิตจะเสื่อมให้เสื่อมไปจิตจะเจริญให้เจริญไปไม่เป็นอารมณ์ยิ่งกว่าคำบริกรรมอันนี้จะเสื่อมไปไม่ได้จะสูญไปจากสตินี้ไปไม่ได้ตั้งกึกลงไปนี้เนี่ยเอาละทีนี้หายห่วงจิตจะเจริญหรือเสื่อมปล่อยเลยเที่ยวนี่แต่คำบริกรรมจะไม่ให้เสื่อมให้อยู่กับพุทโธเห็นมันประจักษ์จริงๆนะคือเราเอาจริงเอาจังมากทีเดียวไม่ยอมไม่เผลอเลยไอ้บิณฑบาตไม่ทราบเขาใส่อะไรไม่ใส่อะไรนะคำว่าพุทโธกับสตินี่ติดแนบจะเป็นขบกันฉันเคลื่อนไหวไปมาพุทโธจะไม่ยอมปล่อยเลยนี่จึงเรียกว่าเป็นเหมือนตกนรกทั้งเป็นนะบังคับจิตให้อยู่กับพุทโธมีคำสติบังคับนี่หนักมากนะไม่ให้เคลื่อนไหวไปไหนเลยเคลื่อนไปไหนก็ให้สติไม่เคลื่อนให้อยู่อย่างนั้นเป็นประจำติดแนบก็ไม่นานนะนี่แหละที่มันเห็นชัดๆนะความเสื่อมความเจริญปล่อยทิ้งหมดแล้วไม่ปล่อยตั้งแต่พุทโธกับสติติดกันแนบอยู่ตลอดปล่อยหมดนอกนั้นปล่อยหมดไปไหนมีแต่พุทโธติดแนบอยู่เพราะฉะนั้นมันถึงได้เห็นความละเอียดของจิตที่นี่เวลามันนานเข้าคำว่าพุทโธกับจิตนี่ค่อยละเอียดเข้าไปจนกลายเป็นอันเดียวกันที่นี่นึกคำบริกรรมพุทโธไม่มีเลยเหลือแต่ความรู้ที่ละเอียดเต็มที่อยู่นั้นคำบริกรรมนึกยังไงก็ไม่ปรากฏจนเจ้าของก็งงสงสัยเจ้าของแล้วจะทำไงนี่เราก็อาศัยพุทโธนี่เป็นที่เกาะที่ยึดที่นี่พุทโธก็ไม่มีแล้วบริกรรมยังไงมันก็ไม่ปรากฏเลยทำไงนี่มันก็มีความรู้สึกอันหนึ่งขึ้นมาเอาถึงคำว่าพุทโธจะหายไปก็ตามจิตที่รู้เด่นอยู่เวลานี้ไม่หายยิ่งละเอียดละออให้ตั้งสติไว้กับความรู้อันนี้นั่นทีนี้จับคำบริกรรมพุทโธไม่ได้ก็จับธรรมชาติที่รู้ด้วยสติเอาอยู่นี้อีกก็ตั้งสติไว้อีกเหมือนกันมันแน่วของมันจนกระทั่งมันถึงจังหวะแล้วจิตที่ว่าบริกรรมไม่ได้มันก็คลี่คลายออกมาเหมือนว่าจิตมันสงบตัวของมันแล้วถอยออกมามันพอมันคลี่คลายออกมานิดหนึ่งพอบน
คำเอาคำบริกรรมพุทโธได้ปรากฏว่าพุทโธได้และเอาพุทโธติดเข้าไปเลยนะจากนั้นมาก็รู้จักวิธีปฏิบัติเวลามันเข้าละเอียดจริงๆนี่พุทโธไม่มีนะไม่มีจริงๆจนกระทั่งเจ้าของงงนึกยังไงก็ไม่ปรากฏเหลือแต่ความรู้ล้วนๆนี่จึงเอาต้องเอาสติเข้าไปติดกับความรู้อันนั้นไว้แทนพุทโธแทนพุทโธนี่ละที่มันเป็นที่แน่ใจว่าจิตนี้ต้องสงบได้แน่นอนถ้าบังคับเป็นความสัตย์ความจริงอย่างนี้แล้วเป็นอื่นไปไม่ได้ว่างั้นเถอะนี่ก็จึงเริ่มเจริญขึ้นมาจนกระทั่งถึงขั้นที่มันเจริญแล้วสองสามวันมันเสื่อมลงไปถึงขั้นนั้นแล้วก็ปล่อยความอะไรตายอยากทั้งหมดเลยนะเอาจะเสื่อมก็เสื่อมไปถึงจุดนี้จุดที่เคยเสื่อมแล้วบังคับไว้ให้มันเสื่อมมันก็เสื่อมต่อหน้าต่อตาคราวนี้อยากเสื่อมเสื่อมไปแต่กับคำบริกรรมไม่ยอมให้เสื่อมจากกันเลยติดไปนั่นอีกพอไปถึงที่นั่นแล้วอ้าวมันจะเสื่อมก็เสื่อมลงไม่เสียดายปล่อยอารมณ์เลยคำบริกรรมนี่ติดแนบติดแนบมันเจริญขึ้นไปตรงนั้นอ้าวที่นี่มันจะเสื่อมไหมไอ้สุดท้ายมันไม่เสื่อมนะพอถึงกันนี้แล้วได้สองสามวันมันเคยเสื่อมเคยเสื่อมมาเป็นประจำที่นี่ไม่เสื่อมไม่เสื่อมพุทโธติดแน่เข้าไปยิ่งแน่นเข้าไปแน่นเข้าไปก็เด่นชัดเด่นชัดแต่ยังไม่ถอยถึงเรื่องคำบริกรรมเอาจนกระทั่งถึงว่าความรู้นี้เด่นมากเราจะบริกรรมก็ได้ไม่บริกรรมก็ได้ความรู้นี้เด่นอยู่แล้วเป็นธรรมชาติหรือเป็นเป้าหมายหนึ่งแห่งความเพ่งเล็งของจิตและสติจับจุดนี้ได้แล้วเนี่ยก็อยู่นั่นอีกนะต่อไปมันคำบริกรรมมันก็ปล่อยมันของมันแต่ปล่อยนี่มันก็จับความรู้ที่เด่นที่เด่นน่ะนั่นแหละก็ค่อยแน่นหนามันคงขึ้นไปเรื่อยนี่เตือนให้หมู่เพื่อนได้ทราบว่าการตั้งจิตเบื้องต้นต้องเอาจริงเอาจังตั้งถ้าตั้งอย่างที่ว่าแล้วสงบได้แน่นอนไม่สงสัยเพราะผมเคยทำมาแล้วจากนั้นก็แน่นหนามันคงขึ้นไปเรื่อยๆแล้วไม่เคยเสื่อมนะเพราะเราเข็ดหลาบเรื่องความเสื่อมของจิตนี้ยิ่งเอาจริงเอาจังมากก็ไม่เสื่อมนี่การตั้งจิตเพื่อให้เป็นรากฐานของตัวเองจริงๆในการภาวนาเป็นหลักของใจจริงๆอย่าทำเลาะแหละนะให้มีจริงมีจังอย่างนี้แหละเราจะได้เห็นหลักเกณฑ์ของใจเกิดขึ้นที่ใจตัวเองความสงบจะปรากฏขึ้นความแน่นหนามั่นคงแห่งความสงบจะแน่นขึ้นไปโดยลำดับลำราจนกระทั่งจิตเป็นสมาธิคำว่าความสงบกับสมาธินั้นไม่ได้เหมือนกันนะเมื่อพูดตามภาคปฏิบัติแล้วความสงบนั่นคือจิตสงบลงไปหรือว่ารวมลงไปหนึ่งแล้วถอนขึ้นมารวมลงไปหนึ่งแล้วถอนขึ้นมาเรียกว่าสงบเป็นครั้งคราวในเวลาจิตที่รวมลงไปถอนขึ้นมานี่เรียกว่าความสงบทีนี้เวลามันสงบลงไปถอนขึ้นมาหลายครั้งหลายหนนี่มันสร้างฐานแห่งความมั่นคงภายในตัวของมันขณะที่สงบนั้นเรื่อยมาจนกระทั่งได้เป็นจิตที่แน่หนามั่นคงขึ้นมาจากความสงบที่สั่งสมกำลังแห่งความแน่หนามั่นคงมาเป็นลำดับนั่นติดต่อกันมาเรื่อยๆเลยกลายเป็นสมาธิขึ้นมาที่นี่แน่หนามั่นคงนี่เรียกว่าเป็นจิตเป็นสมาธิแล้วเวลาสงบแล้วถอนขึ้นมาสงบถอนขึ้นมานั่นเรียกว่าจิตสงบหรือว่าจิตรวมพอถึงขั้นเป็นสติเป็นสมาธิแล้วจิตจะถอนขึ้นมาไม่ถอนขึ้นมาก็ตามฐานของจิตคือความสงบนั่นแน่นปึ๋งตลอดเวลานี่ท่านเรียกว่าจิตเป็นสมาธิเห็นประจักษ์ในหัวใจอย่างนี้อ๋อสมาธิกับความสงบนี่ต่างกันนั่นนี่เรียกว่าสมาธิอันนี้เพื่อให้ถูกต้องและดำเนินด้วยความราบรื่นพอจิตเป็นสมาธิมีความสงบมันอิ่มอารมณ์ไม่เสียดายในความคิดความปรุงไปทางรูปทางเสียงทางกลิ่นทางรสต่างๆพอใจอยู่กับความสงบใจของตนนั้นเรียกว่าจิตมีสมาธิจิตอิ่มอารมณ์คือไม่อยากคิดกับอารมณ์นั้นอารมณ์นี้อ
อาศัยความสงบเย็นใจความแน่นหนามั่นคงของสมาธินั่นเป็นเรือนอยู่ของใจอันนี้จิตขั้นนี้จะเวลามันสงบมีกำลังมากๆแล้วมันจะรำคาญในการคิดการปรุงต่างๆนะซึ่งแต่ก่อนมันหิวโหยมากไม่ได้คิดได้ปรุงอยู่ไม่ได้ดิ้นอยากคิดอยากปรุงพอจิตนี้ความสงบเป็นจิตแน่นหนามั่นคงเรียกว่าเป็นสมาธิเต็มที่แล้วนั้นไม่อยากคิดความคิดเป็นการรบกวนตัวเองจิตที่อยู่แน่วมีแต่ความรู้ที่เด่นอยู่ภายในตัวนั้นถือว่าเป็นความสะดวกสบายไม่มีอะไรมากวนใจนี่เพราะฉะนั้นผู้ที่มีสมาธิจึงมักติดในสมาธิหรือติดในสมาธิเพราะสมาธินี่จะเป็นอารมณ์กล่อมใจได้ดีเมื่อยังไม่ถึงขั้นปัญญาที่จะมีผลมากกว่านี้แล้วจะติดได้นี่พอจิตมีความแน่นหนามันคงแล้วไอ้ที่มันอิ่มอารมณ์แล้วทีนี้เมื่อจิตอิ่มอารมณ์แล้วพาออกทางด้านปัญญาถ้าจิตไม่อิ่มอารมณ์ยังหิวอารมณ์อยู่แล้วออกทางด้านปัญญาจะเป็นสัญญาไปเรื่อยๆขาดหมายอย่างนั้นนี่กลายเป็นสมุทัยไปหมดเลยไม่เป็นปัญญาให้เพราะฉะนั้นท่านถึงสอนให้อบรมทางสมาธิซะก่อนสมถะสมาธิปริภาวิโตปัญญามหาปลาโหติวะให้สร้างโซ่นี่คือสมาธิมีความแน่นหนามั่นคงแล้วสมาธิคือความอิ่มตัวแล้วก็หนุนปัญญาได้พิจารณาทางด้านปัญญาก็คล่องตัวเป็นปัญญาจริงๆไม่ได้เป็นสัญญาอารมณ์เพราะจิตอิ่มอารมณ์แล้วนั่นออกพิจารณาทางด้านปัญญายกเอาเรื่องธาตุเรื่องขันธ์ผมขนและฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกกระทั่งถึงร่างกายทุกสัตว์ทุกส่วนให้เป็นเหมือนไฟได้เชื้อนั่นคือร่างกายทุกส่วนนี่แหละไฟคือสติปัญญาตะปะธรรมหมุนเข้าไปพิจารณาเข้าไปสัมผัสกับอวัยวะใดก็ตามในร่างกายของเราที่เป็นที่ถนัดใจพิจารณาอันนั้นแล้วจะค่อยแตกก็จะกระจายไปถึงเรื่องว่าอสุภะอสุภังอย่างนี้ก็วันสันอสุภะก็คือของไม่สวยไม่งามของโสกโปรกโสโคกนั่นเองจะเป็นอะไรไปก็ร่างกายของเรานี่ก็คือป่าชาผีดิบอยู่แล้วคือส้วมคือฐานอยู่แล้วโดยหลักธรรมชาติของมันเป็นแต่เพียงว่าผิวหนังบางๆไปปิดเอาไว้นิดหน่อยหลอกลวงทั้งตัวเราหลอกลวงทั้งผู้อื่นเป็นสิ่งที่หลอกลวงโลกได้ด้วยผิวหนังบางๆนั่นเท่านั้นเองแล้วจากบางๆไปนั้นมีอะไรเนี่ยเรียกว่าหมดทั้งตัวมีแต่เรื่องกองอสุภะอสุภังป่าช้าผีดิบเต็มไปหมดในร่างกายของเราพิจารณาทางด้านปัญญาพิจารณาอย่างนี้ผิวหนังบางๆก็เอาแยกเอาละเอียดเข้าไปผิวหนังมันก็มีที่เหงื่อที่ใครอยู่ในนั้นอีกแล้วมันสะอาดที่ไหนเนี่ยจากผิวเข้าไปก็เป็นหนังแหละที่นี่หนังกับเนื้อมันก็ติดกันไปเข้าไปข้างในก็เลยยิ่งโสกโปกโสมมปัญญาหยั่งเข้าไปครั้งนี้เห็นเท่านี้ครั้งต่อไปพี่นาก็ไปค่อยแยบคายไปแยบคายไปความเห็นค่อยละเอียดละออเข้าไปลุกลามไปได้หมดเลยปรากฏตั้งแต่อสุภะหมดทั้งตัวเลยนี่ในปัญญาก้าวเดินตามนี้จะมีความคล่องแคล่วว่องไวแล้วมันจะค่อยถอนตัวของมันเองเรื่องความรักความชังราคะตัณหาเนี่ยมันจะค่อยถอนตัวของมันออกไปเรื่อยๆพิจารณาสิ่งเหล่านี้ให้ชัดเจนมากเท่าไหร่เรื่องราคะตัณหามันถอนของมันเองล่ะที่มันเป็นราคะตัณหาก็เพราะมันหลงอันนี้เข้าใจเป็นของสวยของงามก็รักก็ชอบใจกำหนัดยินดีไปได้สิก็เมื่อเห็นสิ่งเหล่านี้มันเป็นป่าชาผีดิบแล้วมันจะไปกำหนัดอะไรอยู่ในป่าช้ากองกันพลวนกันตึกใครไปกำหนัดยินดีกับมันที่ไหนนั่นอันนี้ป่าช้าของเราก็เหมือนกันเมื่อลงได้เห็นชัดเจนอย่างนี้แล้วมันก็ถอนตัวออกมาแล้วความชำนิชำนาญในอสุภะสองมากเท่าไหร่ประหนึ่งว่าราคะไม่มีนะเหมือนมาหมดไปเลยทั้งที่มันสงบตัวของมันต่างหากมันไม่ได้สิ้นไปหมดนะแต่ประหนึ่งว่าสิ้นไปแล้วราคะ
เพราะอำนาจอสุภะสุภังทับหัวมันไว้มันจึงแยกแยกพิจารณาขยับขยายเพ่งดูภายนอกออกไปก็เป็นกับเหมือนกับร่างกายของเราดูร่างกายก็เหมือนภายนอกแล้วดูร่างกายของตัวเองชัดเจนเข้าไปมันก็เห็นเมื่อมันมีความชำนิชำนาญแล้วดูซากอสุภะสุภังเจ้าของที่กางเอาไว้ข้างหน้าเช่นกองอสุภะของตัวเองหรือกองอสุภะของผู้ใดก็ตามมาตั้งไว้ตรงหน้ามันก็เห็นชัดเจนดังนั้นขั้นสุดท้ายก็กองอสุภะสุภังทั้งของเขาทั้งของเราออกไปกองเอาไว้มันเป็นมาจากไหนนั่นเวลามันจะถึงตัวจริงของมันกองอสุภะสุภังที่ไปตั้งเอาไว้นี่กำหนดดูให้ชัดเจนดูอันนี้มันเป็นยังไงอสุภะนี่มาจากไหนความเคลื่อนไหวของมันจะปรากฏขึ้นมาดูเวลาเราทำลายทำลายเมื่อไหร่ก็ได้ตั้งขึ้นมาภาพให้ดับขาดสะบั้นลงไปทันทีทันใดก็ได้เพราะปัญญาคล่องแคล่วว่องไวทีนี้เราจะพิสูจน์ให้มันเห็นชัดว่าอสุภะนี่มันมาจากไหนทั้งที่เราตั้งขึ้นมานั่นน่ะมันตั้งขึ้นมาจากอะไรอะไรพาให้เป็นอสุภะขึ้นมาต่อหน้าของเรานี่เพ่งดูนั่นรู้ตัวอสุภะตัวนี้มันจะเคลื่อนไหวไปไหนมันจะเข้าในหรือออกนอกหรือมันจะเหินเดินหอเหินเดินฟ้าไปไหนดูจุดนั้นให้ดีนี่ถึงขั้นที่มันจะตัดสินกันนะเอาดูจุดนี้ถ้ามันยังไม่ถึงขั้นตัดสินอะไรดูมันก็เป็นอีกแง่หนึ่งแง่หนึ่งของมันพอถึงขั้นที่มันจะตัดสินแล้วอสุภะที่เรากำหนดอยู่ข้างหน้านี้แหละแล้วจิตมันจะเพ่งดูนานๆแล้วมันจิตดวงนี้แหละมันค่อยตื่นเข้ามาตื่นเข้ามาเอาสุภาพที่นั่งเด่นอยู่ต่อหน้าเราเนี่ยความเด่นๆนั้นเราถูกความรู้นี่แหละคือใจนี่มันตื่นเข้ามาตื่นเข้ามาสุดท้ายก็เอาสุภาพนี้เลยมาเป็นใจเสียงไปหลอกตัวเองตั้งเป็นสุภาพนั้นขึ้นมาขั้นเวลากำหนดตามหลักความจริงแล้วสุภาพเลยหมุนเข้ามาหาใจตัวเองซึ่งเป็นผู้ไปวาบไปวาดนี่แหละเลยกลายเป็นจิตเองเป็นผู้ไปวาดภาพตัวเองทั้งว่าสวยว่างามทั้งว่าอสุภะอสุภังไม่ใช่ผู้ใดคือตัวจิตนี่เองไปหลอกตัวทั้งสองด้านนั่นแหละพอเข้าถึงนี้แล้วมันก็รู้ตัวจริงของมันว่าตัวนี้เป็นผู้หลอกตัวนี้เป็นตัวอสุภะหรือเป็นตัวสุภะภาพข้างหน้าที่เรากำหนดไว้นั้นไม่ใช่สุภาพไม่ใช่อสุภาพตัวนี้ต่างหากเป็นผู้ไปหลอกวาดภาพไว้ข้างหน้าเวลาพิจารณาแล้วมันก็ตื่นเข้ามากระตุ้นตื่นเข้ามาหาผู้ตัวไปหลอกนี่เองเนี่ยพอถึงที่แล้วมันก็ปัดผึ่งนะเรื่องอสุภาพก็ตามสุภาพก็ตามภายนอกภายในที่ไหนมันไม่ถือเป็นปัญหายิ่งกว่าสุภาพและอสุภาพที่เจ้าของคือใจดวงนี้เองเป็นผู้ไปหลอกซะเองนะไปตั้งนั้นไว้พอมารู้ตัวเองว่าเป็นผู้ไปหลอกตัวเองก็กลืนเข้ามามันก็เห็นชัดเจนว่าตัวเองนี่ทางนั้นเป็นผู้ไปวาดภาพว่าสุภาพสุภาพเอาสุภาพภายนอกกลืนไหลเข้ามาเป็นอสุภาพภายในหัวใจเสียนั่นอันนี้มันก็ปล่อยเลยปล่อยเรื่องราคะตัณหามันปล่อยนี่เป็นขั้นเริ่มแรกที่มันปล่อยนะตัดสินใจว่าแน่แล้วทุกนี้นั่นถึงจะไม่เสร็จสิ้น 100% เหมือนพวกที่เป็นชิปาปิญญาก็ตามแต่ก็เรียกว่าสอบได้แล้วขั้นนี้ให้เป็นกำเริบเป็นอื่นเป็นไปไม่ได้เนี่ยจะให้ย้อนกลับมาเป็นราคัตถาอีกเหมือนแต่ก่อนเป็นไปไม่ได้แล้วนี่แน่ใจเจ้าของที่นี่ก็มีแต่จะฝึกฝนเจ้าของฝึกซ้อมเจ้าของโดยตั้งอสุภะที่เคยพิจารณาดังที่ว่านั่นแหละที่มันกลืนเข้ามาขึ้นมาแล้วตั้งนั้นปั๊บกำหนดเข้าไปแล้วค่อยกลืนเข้ามาเรื่อยกลืนเข้ามามาถึงตัวนี้อีกตั้งอีกตั้งใหม่อีกตั้งเรื่อยเข้ามาเรียกว่าฝึกซ้อมขั้นนี้ให้ชำนิชำนาญขั้นราคะตัณหาได้หลักได้เกณฑ์แล้วที่ฝึกซ้อมให้มีความชำนิชำนาญเข้าไปพอไปตั้งเป็นอสุภะขึ้นมาพอกำหนดนี้อันนั้นมันจะค่อยหมุนเข้ามาหาตัวใจคือตัวผู้รู้นี้กลืนไปหมดเอาตั้งใหม่นี่แหละนี่เรียกว่าฝึกซ้อมอีกขั้นนี้ขั้นได้หลักได้เกณฑ์เรื่องสุภาพอสุภาพแล้ว
แล้วพูดถึงเรื่องราคะก็เป็นอันว่าขาดไปแล้วนี่แต่ยังมีอะไรยังไม่สิ้นไม่สุดส่วนใหญ่ขาดเรียบร้อยแล้วให้กำเริบไม่มีทางแล้วแต่ส่วนย่อยส่วนอะไรที่จะเรียกว่ามลทินหรือเรียกว่าสนิมมันเล็กๆน้อยๆติดอยู่กับนั้นยังไม่เนี่ยที่ว่าสอบได้แล้วตั้ง 50% นี่เรียกว่าสอบราคาตัณหาได้ 50% แล้วที่เป็นขั้นได้แล้วต่อไปนี้จะฝึกซ้อมกันให้เป็น 60% 70% ด้วยความชำนิชำนาญในการกำหนดอสุภะไม่หยุดไม่ถอยเข้าไปเรื่อยๆต่อไปอันนี้ก็จะหมุนเข้ามาเร็วเข้าเร็วเข้าแล้วดับไปเรื่อยพอเข้ามาถึงใจแล้วก็ดับที่ใจเข้ามาถึงใจแล้วดับที่ใจเร็วเข้าดับที่ใจเร็วมาเท่าไรดับที่ใจนั่นนี่เรียกว่าฝึกซ้อมขั้นกามราคะที่สอบได้ระดับแล้วเพื่อให้มีความชนะถึงชำนาญก้าวขึ้นสู่ความสิ้นราคะโดยสิ้นเชิงนั่นแต่ยังไงมันก็ไม่มีกำเริบแล้วถ้าถึงขั้น 50% นี้แล้วเรียกว่าตัดขาดให้ถอยลงมาตอนนี้ไม่ถอยเป็นแต่เพียงว่ามันช้าการฝึกซ้อมตัวเองนี่หากเป็นไปเองไม่มีใครบอกก็รู้แล้วฝึกซ้อมไปเรื่อยชำนี้ชำนาญขั้นต่อไปเวลามันหมดวันสิ้นไปจริงๆกำหนดภาพขึ้นมาภาพพอปรากฏภาพมันก็ดับพร้อมดับพร้อมเข้าในหัวใจหรือไม่เข้าในหัวใจมันก็รู้มันดับภาพจากภาพหมดไม่มีการฝึกแต่เราก็ต้องอาศัยภาพแบบนี้แหละเป็นเครื่องฝึกไปเรื่อยชำนาญไปเท่าไหร่ก็ต้องฝึกอยู่นี่จิตมันจะค่อยก้าวของมันไปเองอย่างนั้นมันก็เป็นความว่างไปว่างไปว่างไปแล้วก็ติดตามพวกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเมื่อพิจารณาร่างกายมันหมดปัญหาไปแล้วมันก็ต่อเนื่องถึงพวกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณซึ่งเป็นนามธรรมรูปกายนี้เมื่อเวลามันหมดปัญหาไปแล้วให้พิจารณาเหมือนเมื่อก่อนมันไม่ยอมพิจารณามันรู้เองนั่นแหละคือมันพอกามกิเลสพอตัวแล้วละได้แล้วเรื่องก็พิจารณาร่างกายเกี่ยวโยงกับกามกิเลสมันก็ค่อยหมดปัญหาจนกระทั่งนิมิตที่ว่านี้หมดไปโดยสิ้นเชิงนั่นกามราคะก็หมดไปนะไปแบบนี้แต่มันก็ว่างแล้วก็พิจารณาถึงพวกสัญญาสังขารเฉพาะอย่างยิ่งสังขารตัวสำคัญมันปรุงแผลเกิดขึ้นที่ไหนมันก็ดับที่นั่นนี่เรียกว่าพิจารณานามธรรมมันหนักเป็นไปเองนะสัญญาสังขารวิญญาณส่วนมากจะหนักอยู่ทางพวกสังขารผู้พิจารณานามธรรมนี่คอยดูความปรุงความคิดความเศร้าหมองผ่องใสที่เป็นสัญญาอารมณ์มีอยู่สองอย่างสัญญาสังขารมันจะเป็นอยู่ภายในจิตติดตามเข้าไปไอ้เรื่องร่างกายมันหมดปัญหาไปแล้วมันจะมีแต่นามธรรมมีแต่ที่ปรากฏมาจากจิตแล้วตามเข้าไปก็ไปดับที่จิตตามเข้าไปนี่ก็เป็นการฝึกซ้อมตลอดเหมือนกันความคิดความปรุงของจิตคิดเรื่องอะไรมันก็ดับพร้อมคิดดึงก็ดับคิดทั่วก็ดับแล้วก็ฝึกซ้อมเข้าไปในตัวร่างกายก้าวเข้าไปถึงตัวใหญ่คือวิชชาอันนี้เราพูดเพียงย่อๆสรุปเอาหน้านี่นะถ้าพูดถึงภาคปฏิบัติที่ถอนั้นเหมือนฟ้าดินถล่มการพิจารณาก็ยืดยาวนานไม่ทราบว่ากี่วันกี่คืนฟาดกันอยู่อย่างนั้นแต่มีสรุปเอาความที่มาในการพิจารณาธรรมทั้งหลายให้เห็นชัดเจนเป็นลำดับลำดาไปคำว่ากามกิเลสมันขาดยังไงเขาขาดอย่างนี้แหละพอถึงขั้นที่นิมิตที่เรากำหนดไว้ข้างหน้ามันหมุนตัวเข้ามาเป็นใจตื่นเข้ามาซะเองแล้วนี่แหละเรียกว่าได้รากฐานนิมิตภายนอกแล้วหมดละปัญหาก็มันทราบตัวเองว่าตัวเองเป็นผู้หลอกไปตัวเองต่างหากไปตั้งสุภาพขึ้นมาก็ตัวเองหลอกตัวเองสุภาพก็ดีอสุภาพก็ดีเป็นตัวเองหลอกตัวเองแต่เวลาเรายังไม่รู้ตัวนี้นั้นก็เป็นทางเดินของเราถูกต้องนะแต่พอรู้ตัวนี้แล้วมันก็รู้โทษตัวเองของจิตว่าตัวจิตเองไปหลอกแน่มันเป็นขั้นเป็นตอนในขณะที่ยังไม่รู้ก็เป็นทางเดินอันดีงามถูกต้องนั่นจากนั้นมันก็เข้าถึงจุดใหญ่คือคำว่าอวิชชาเมื่อเข้าถึงนามธรรมแล้วมันจะเข้าจุดนั้นบอกไม่บอกก็ตามเพราะก็มีอวิชชาเดียวเท่านั้นนอกนั้นไม่มีพิจารณาอะไรมันไม่ยอมพิจารณาก็มีแต่เรื่องส
ัญญาสังขารเรียกว่านามธรรมพิจารณาแต่เรื่องนามธรรมล้วนๆล้วนๆแล้วเข้าถึงจิตเข้าถึงจิตหลายครั้งหลายหนมันก็ถล่มกันลงได้นี่แหละการพิจารณาภาวนาเบื้องต้นก็ยังที่พูดให้ฟังแล้วต้องตั้งจริงตั้งใจเอาให้จริงจังคำว่าบริกรรมเอาให้จริงแล้วจะเข้าสู่ความสงบจากความสงบแล้วเข้าเป็นสมาธิจากสมาธิแล้วออกพิจารณาทางด้านปัญญาเป็นขั้นเป็นตอนเป็นเวล่ำเวลาเวลาที่มันหมุนทางด้านปัญญานี่มันหมุนจริงๆนะจนไม่มีวันมีคืนต้องพักนี่จิตนี่ถึงขั้นมันหมุนติ้วได้จริงๆแล้วเจ้าของเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าเพราะสังขารปัญญาก็เอาสังขารความปรุงนี่ออกใช้แต่เป็นความปรุงฝ่ายมากไม่ได้เหมือนความปรุงของกิเลสที่เป็นฝ่ายสมุทัยเมื่อทำงานมากๆมันก็เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าให้เข้าพักสมาธิเข้าสู่ความสงบอย่ายุ่งเวลานั้นบังคับเข้าให้ได้มันเพลินนะจิตเวลาถึงขั้นปัญญาแล้วมันจะไม่ยอมเข้าพักสมาธิมันเห็นว่าสมาธินี่นอนตายเฉยๆว่างั้นนะปัญญาต่างหากฆ่ากิเลสแล้วการฆ่ากิเลสไม่รู้จักประมาณมันก็เป็นสมุทัยอีกเหมือนกันนะไม่รู้จักมันเพราะจึงเวลาเข้าพักให้เข้าพักพักความสงบของจิตถ้ามันปักพังมาได้จริงก็ยังที่ผมเคยพูดฟังเอาพุทโธบริกรรมเลยก็มีผมเคยเป็นแล้วนะมันไม่ยอมจะเข้าพักมันจะหมุนแต่ทางด้านปัญญาฆ่ากิเลสทายเดียวทายเดียวทั้งที่กำลังบังชาเหน็ดเหนื่อยไม่ล้าพอแล้วเราจึงต้องเอาพุทโธบังคับไว้ให้อยู่กับพุทโธสติตั้งไม่ยอมให้ออกปัญญาหมุนเดี๋ยวก็ลงสู่ความสงบแน่วเลยนานเห็นไหมล่ะพอจิตเข้าสู่ความสงบเนี่ยโอ้ยเหมือนถอดเสี้ยนถอดน้ำนะเวลาออกทางด้านปัญญามันเหมือนชุลมุนวุ่นวายเหมือนนักบวชเข้าวงในกันที่เวลาเข้ามาสู่สมาธินี้มันเหมือนถอดเสี้ยนถอดน้ำเพราะได้พักผ่อนหย่อนจิตนี่ตอนนี้บังคับเอาไว้นั่นนี่นะให้นั้นมันจะออกอีกเพราะกำลังของท่านปัญญามันหนักมากกว่าสมาธิเป็นไหนๆถ้าเราว่าเราเผลอผมไม่อยากพูดนะถ้าว่าลามือพอพูดได้นะเพราะมันไม่เผลอนี่พอเราอ่อนทั้งนี้ลามือสักนิดหนึ่งมันจะพุ่งของท่านปัญญาเพราะจึงต้องบังคับไว้ให้อยู่กับสมาธิแน่วนะจนเห็นว่าเป็นที่พอใจมีกำลังวังชาทางด้านสมาธิแล้วค่อยถอนออกมาเพราะถอนมันจะดีดถึงไงทางด้านปัญญาให้ทำอย่างนี้ตลอดไปสำหรับนักปฏิบัติอย่าเห็นแต่ว่าปัญญาดีปัญญาฆ่ากิเลสแล้วเตลิดเปิดเปิงทางด้านปัญญานี่เป็นสมุทัยประเภทหนึ่งที่แทรกอยู่ในการพิจารณาไม่รู้จักประมาณนั้นเลยกลายเป็นเรื่องหลงสังขารทางด้านปัญญาไปสังขารทางด้านปัญญากลายเป็นสมุทัยไปได้เพราะเราไม่รู้จักประมาณเนี่ยจึงต้องให้เวลาพิจารณาให้พิจารณาเต็มที่ไม่ต้องบอกว่าถึงขั้นปัญญาขั้นนี้แล้วมันจะหมุนออกมาเองแต่เวลาพักให้พักเต็มที่ว่างั้นถูกนะถึงขั้นปัญญาแล้วมันจะไม่ยอมพักมันจะหมุนทางด้านปัญญาเพราะเพลินในการฆ่ากิเลสพอถึงขั้นหมุนเข้ามาทางสมาธิเรียกว่าพักเอากำลังเหมือนเราพักผ่อนนอนหลับรับทานอาหารมีกำลังวังชานั่นถึงจะเสียเวลาในการพักก็ตามสิ้นเปลืองไปเพราะอาหารการกินก็ตามแต่สิ้นเปลืองไปเพราะผลอันยิ่งใหญ่ในการต่อไปโน้นนั่นประกอบการงานมีกำลังวังชานี่จิตของเราพักสมาธินี่จะเสียเวลาแต่เป็นกำลังอันยิ่งใหญ่ในสมาธินี่จะหนุนปัญญาให้ก้าวเดินสะดวกคล่องแคล่วนั่นให้เป็นอย่างนั้นนะพิจารณาอย่างนั้นผู้ปฏิบัติจับไปให้ดีนะที่สอนนี้ผมไม่ได้สอนด้วยความรูปคำนะสอนได้ตามหลักความจริงที่ได้ผ่านมาอย่างไรอย่าละเลาะเลยแหละนะการภาวนาให้เอาให้จริงจังเรื่องมรรคผลนิพพานไม่ต้องถามขอให้ก้าวเดินนี่คือทางเดินเพื่อมรรคผลนิพพานไม่ไปที่ไหนล่ะขอให้ก้าวเดินตามนี้ให้ถูกต้องเถิดมันจะเข้าถึงมรรคผลนิพพานโดยไม่ต้องสงสัยนี่สำคัญอยู่ที่การดำเนินถ้าผู้แน่ไม่เข้าใจนี่ทำให้ผิดพลาดได้นี่เราแน่ด้วยความแน่ใจเพราะเราดำเนินมาแล้วอย่างช่ำชองไม่มีอะไรสงสัยแล้วในการแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนไม่ว่าจะสมถะไม่ว่าจะสมาธิไม่ว่าจะปัญญาขั้นใดตั้งแต่เรื่องที่ว่า
สติปัญญาอัตโนมัตินั่นแหละไปเรื่อยจนกระทั่งมหาสติมหาปัญญามันรวมอยู่ที่หัวใจนี่ทั้งหมดมีความคล่องแคล่วแก้วกล้าประจักษ์หัวใจตลอดเวลาแล้วจะไปสงสัยสติปัญญาและสติปัญญาอัตโนมัติตลอดมหาสติมหาปัญญาไปได้อย่างไรเพราะมันเป็นอยู่กับหัวใจนี่แหละพากันจำให้ดีให้ตั้งใจปฏิบัติตัวให้ดีนะเวลานี้ศาสนาจะเลี้ยวแหลกแหวกแนวไปเรื่อยๆนะถ้าเรานี้จะพอเป็นเกาะเป็นดอนอยู่ได้ก็คือฝ่ายกรรมฐานนะนอกนั้นไม่ว่าท่านมาเรามันเลอะเทอะเทอะไปหมดแล้วเวลานี้ผ้าเหลืองก็คุมหัวโล้นไปอย่างนั้นนะจิตใจความรู้สึกต่างๆที่อาการหมุนไปตามกิเลสตลอดเวลาตลอดเวลาที่จะหมุนมหาธรรมนี่ไม่มีซะแล้วล่ะเวลานี้ไอ้พระเราท่านเป็นอย่างนั้นนะเพราะจึงพระเราให้หมุนตัวของเราทางด้านอัตธรรมฝืนกระแสของกิเลสที่นับวันรุนแรงขึ้นทุกวันทุกวันนี้ไปให้ได้นะถ้าเราอ่อนไปตามกิเลสเราจะจมแน่ๆล่ะโลกสงสารมีความสุขความสบายที่ตรงไหนมองไปไหนมันมีแต่ฟืนแต่ไฟเผาโหกของสัตว์โลกนี่นะข้างนอกสวยๆ งามเป็นเครื่องหลอกเครื่องลวงเครื่องประดับประดาตกแต่งของกิเลสหลอกสัตว์โลกให้ดิ้นไปตามแต่ภายในมันมีแต่ฟืนแต่ไฟเผาอยู่ตลอดอย่างน้อยสุมอยู่อย่างนั้นแล้วมากกว่านั้นก็ผ่าโผล่โจรทะยานเผาจนเจ้าของจะสลบสลายก็มีแต่ความทุกข์จากกิเลสทั้งนั้นแล้วเราจะหลงมันไปหาอะไรพิจารณาสิเรื่องธรรมมีความสงบมากน้อยเพียงไรยิ่งเย็นยิ่งสบายสบายยิ่งให้จิตหลุดพ้นจากกิเลสโดยประการทั้งปวงด้วยแล้วไม่มีอะไรแล้วในโลกนี้ที่จะมาเสียดแทงจิตใจแม้ไม่ถี่ไม่สายไม่มีเลยนี่เราก็ชี้นิ้วได้เลยว่ามีกิเลสเท่านั้นที่เป็นข้าศึกของใจกิเลสมีละเอียดก็เสียดแทงอย่างละเอียดเหมือนเสี้ยนเหมือนหนามนั่นถ้ามันหยาบมันก็เหมือนภูเขาทั้งลูกทับเอาทับเอาถ้ามันละเอียดลงไปก็เป็นประเภทที่หอกเหลาเหลาแหลมประละเอียดกว่านั้นก็เป็นประเภทเสี้ยนหนามเสียดแทงหัวใจเหมือนผงเข้าตาเรานั่นแหละกิเลสมีมากมีน้อยเหมือนผงเข้าตาที่ละเอียดลงไปแล้วเหมือนผงเข้าตาพอสิ่งนี้ขาดสะบั้นลงไปหมดแล้วไม่มีอะไรเลยนั่นแหละท่านว่าจิตที่เป็นธรรมแท้เป็นบรมสุขตั้งแต่ขณะที่กิเลสขาดสะบั้นลงไปแล้วไม่มีทุกข์อันใดที่จะเข้าเฉียดจิตใจของท่านผู้สิ้นกิเลสได้เลยก็มีแต่บรมสุขล้วนๆจนกระทั่งนิพพานนิพพานก็เป็นนิพพานเที่ยงอีกด้วยเป็นอนันตกาลนี่ผลในการปฏิบัติจะตะเกียกตะกายหนักมากเท่าไรให้ถึงคำหนึ่งถึงความสุขเป็นอนันตการสุขเที่ยงธรรมเวลานี้ทุกข์เอาทุกข์เวลาสุขมันหักจะมีเอาเบื่อๆกันไปเพื่อเอาสุขบรมสุขที่ไม่ต้องเกิดต้องตายเป็นอากาลิโกตลอดเวลานั่นอันนี้แหละเป็นของสำคัญให้พากันตั้งอกตั้งใจนะผมก็ยิ่งแก่ลงไปทุกวันทุกวันการแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนนั้นรู้สึกดังที่เห็นนั่นแหละไม่ค่อยมีเวลาจะสั่งสอนด้วยกำลังวังชาผมก็ไม่อำนวยด้วยนี่ผมจะเกียรติกายไปเพื่อโลกเพื่อสงสารเท่านั้นเองแต่ธรรมดาผมแล้วผมไม่เอาไหนผมอยู่ที่ไหนผมสบายผมไม่มีอะไรกวนใจอยู่ธรรมดาคนเดียวนี่โลกมันว่างไปหมดเลยโลกนี่เรียกว่าไม่มีนั่นคือจิตไม่ไปหมายว่าโลกมีแค่อย่างเดียวเท่านั้นมีแต่ความสว่างจ้าอยู่ภายในความรู้อันเดียวนี้เท่านั้นพอไม่มีอะไรเข้ามาสับสนขุ่นไปเหมือนแต่ก่อนที่กิเลสมันมาตั้งบ้านตั้งเรือนตั้งศพตั้งฐานอยู่ในหัวใจของเรานี่เลยพออันนี้พังไปแล้วมันก็เป็นบรมสุขภายในจิตใจนี่ผลในการปฏิบัติหนักเบามากน้อยเพียงไรเป็นที่ภูมิใจในงานการกระทำของเราด้วยเป็นที่ภูมิใจในผลที่เราได้รับได้รู้ด้วยนะไม่มีที่ตรองตีทั้งเหตุที่การดำเนินมาและผลที่ได้รับเนี่ยดังนั้นจึงขอให้ทุกท่านได้ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติอย่าอ่อนแอท้อแท้เหลวไหลนะโลกเวลานี้หนาแน่นไปด้วยกิเลสเต็มไปหมดเลยนะความสะดวกทุกอย่างเนี่ยมีแต่กิเลสเบิกทางให้ตกเหวตกบ่อทั้งนั้นแหละมันไม่ได้เบิกทางให้ไปสวรรค์นิพพานเพื่อบรมสุขนะเบิกทางความสะดวกคือกิเลสสะดวกเพื่อกองทุกข์นะเบิกทางของธรรมนี่เพื่อความสุขบรมสุขมันต่างกันอย่างนี้นะเอาละเอาแค่นี้แหละพูดเพียงนี้พอโอ้ว
าจะไม่พูดไม่พูดนะโอ้ประมาณสักก็น่าจะได้สัก40นาทีนะมั้งไม่ว่ามันเหนื่อยพอพูดไปพูดไปก็เหนื่อยนักเป็นเรียนนะชาติกันวันนี้คนมาก็มากก็ยังที่เห็นนะเต็มหมดเลยอย่างนี้อยู่ว่าไงท้องนานี่เต็มหมดนะเมื่อเช้านี่พอดีฝนไม่ตกซะด้วยแล้วโอ้อยู่ได้ทุกแห่งทุกหนเต็มไปหมดเลยผมไม่เทศอะไรเลยเมื่อเช้านี่เพราะเทศกับเทศมาทุกวันทุกวันแล้วเมื่อเช้านี่ก็พูดเกี่ยวกับเรื่องการบริจาคทานไปเท่านั้นเนี่ยแต่พูดก็พูดหยอกพูดเล่นไปบ้างอะไรบ้างไปอย่างนั้นนะการเทศนาอาการไม่ได้เทศเมื่อเช้านี่เพราะเทศมาทุกวันทุกวันเมื่อเช้าเราไม่ใช่การเวลาที่จะเทศเพราะคนนั่งเข้าวันนี้ออกกลางไหลเข้าด้วยการบริจาคทานใครจะมีเวลาจิตใจมาสนใจกับฟังอัตถังธรรมเลยถ้าสนใจก็ต้องนิ่งเนี่ยอันนี้เขาไหวตัวมาตลอดเวลาก้าวเข้ามาบริจาคนั่นนี่นั่นไหลกันแล้วก็จะไปเทศหาอะไรจึงไม่ได้เทศเมื่อเช้าเนี่ยเมื่อวันที่13 14นี่ก็ผมก็ตั้งแล้วว่าจะได้ไปบ้านแพงสงสารบ้านแพงวัดบ้านแพงอยู่เป็นวัดที่พ่อแม่อาจารย์ใหม่ท่านอาจารย์มั่นเราเคยอยู่จะก่อนตั้งแต่สมัยบ้านแพงอยู่โอ้ยห่างนะจากวันนี้ไปถึงตลาดตั้งกิโลแล้วจากนู้นมามีสะดงนะออกไปตะวันตกวัดอะไรรอบหลังนั้นมีสะดงทั้งหมดนะเพราะฉะนั้นท่านที่ได้มาอยู่ในดงนั้นว่างั้นเถอะเพราะท่านจากไปแล้วก็เลยเป็นวัดขึ้นมาเรื่องเป็นงั้นผมยังได้ติดสอยห้อยตามพ่อแม่ผมสามารถอยู่ที่ไหนไม่ต้องเป็นในจิตนะนี่ผมก็ติดสอยห้อยตามเรื่อยเพราะฉะนั้นบ้านแพงจึงได้รับสงเคราะห์จากเรามากอยู่นะไม่ใช่น้อยนะอันนี้ก็ทำให้สงสารอยู่ถามว่าก็เขาเป็นอันนี้นิยมเป็นกฐินเราก็จะแยกเป็นกฐินให้เสียเวลาไปถามเป็นไงวันนี้มีผู้มาเข้ากฐินไม่มีคนมาจับจองมาบอกกล่าวแล้วยังไม่มีวะแล้วข้างบนเราวัดถ้ำยาเราไม่เหมือนกันนะแล้วก็เป็นเวลากฐินแล้วด้วยเราจะหวังที่ไหนว่าใครจะมาทอดเราสงสารเราก็เลยตกลงให้สักเวลานั้นเลยเอ้าถ้างั้นผมจะมาทอดให้เขาบอกทั้งสองวัดนี่นะวัดบ้านแพงแล้วกับวัดนู่นเพราะว่าทั้งสองวัดนี่มันเหมือนกับว่าเป็นอันเดียวกันข้าวหม้อแกงอันเดียวกันคือพวกคือเขาทำอาหารมานี่เขาก็แยกเข้ามาวัดบ้านแพงก็แยกไปวัดถ้ำยาอยู่นั่นถึงว่าแกงหม้อเดียวกันทั้งสองวัดเนี่ยเวลาไปทอดกฐินผมทอดคราวที่แล้วก็เหมือนกันผมก็ให้ทั้งสองวัดเลยวันนั้นก็ให้วันนี้ก็ให้นี่ก็แบบเดียวกันก็บอกนะการทอดกฐินก็จะไปวัดเดียวให้ทางโน้นลงมารับไปเลยทางนั้นมึงก็ขู่ไว้ทางนั้นเองว่ามาปีนี้ผมจะไม่เรียนมีอะไรให้มากเหมือนก่อนนะผมว่าผมจนเต็มที่นะว่าแต่นี่ผมต้องสารพวกมาให้งานแล้วทั้งๆอยู่ทางนั้นก็ไม่พูดว่าอะไรเราไปขู่ฟ้อฟ้อไว้ก่อนปีนี้ก็ไม่ให้อะไรมากนักนะว่าเพราะผมตรงเต็มที่แล้วว่ามีแต่ความเมตตาจึงมาทอดให้เฉยว่านี่ก็งงว่าวันที่13เป็นวันเสาร์เหรอหือ13วันเสาร์ที่4เนี่ยวันเสาร์ต้องกะว่าจะไปก็คิดว่าตั้งแต่เที่ยงไปแล้วถึงจะไปไอ้ส่วนพวกที่จะไปก่อนก็เป็นเรื่องของเขาเองเรากล่าวว่าถึงเวลาพอต้องควรเราถึงจะไปหรอกนะเนี่ยผ้าขาวเราอันนี้ก็จะเตือนผ้าไว้แล้วนะผ้าขาวให้สงวนไว้บ้างนะชื่อว่าอันได้วัดละสืบไม้ก็ดีนะผ้าขาวที่เป็นภาพหรือเป็นอะไรนะให้ได้ประมาณสืบไม้ก็อยู่วัดละสืบไม้รวมแล้วถ้ามันมีมากนะได้วัดละสืบไม้ก็ดีถ้ามีน้อยกว่านั้นเราก็ลดลงตามส่วนแล้วภาพไกล
ก็จับไปพอประมาณเสมอกันเหมือนกันแหละผ้าไก่เอาจับไปนี่คือเป็นกะว่าเป็นของจำเป็นไงแน่นอนคือผ้าเอาผ้าไก่ผ้าม้าเนี่ยหนึ่งส่วนจับตรงไหนก็ถามแล้วว่ามีอยู่เพราะคราวที่แล้วก็จะให้จับคราวนี้ถามว่าจับมีอยู่ดีอยู่ว่าก็เลยไม่ให้แล้วก็จะให้ตั้งแต่อันนี้แหละบริโภคมาแล้วกล่าวว่าจะเอาเข้าสารไปอีกอยู่เพราะทางโน้นก็จับตรงพวกฝั่งทางโน้นฝั่งเราเอากับพวกนี้เขาเป็นอันเดียวกันนะเขามาอาศัยกินจริงๆยอดเอาวัดบ้านแคมนี่เป็นเหมือนพ่อแม่ของฝั่งนั้นเนี่ยเขามาหาอยู่เสมอทางนี้ก็จะแบ่งได้แจกได้แจกได้แบ่งไปเสมอนี่จึงชื่อว่าจะเอาข้าวสารไปด้วยข้าวสารจะประมาณจะเอาเท่าไหร่นะวะข้าวสารก็ว่าจะเอาข้าวเหนียวไปข้าวเจ้าจะไม่เอามากหากว่าเอาไปก็จะไม่เลย10ถุงถุงละ12กิโลนะส่วนข้าวเหนียวจะเอามากกว่านั้นผมกล่าวว่าอาจจะเป็นร้อยนึงอ่ะข้าวเหนียว12กิโลนะก็คงต่ำกว่าร้อยเราคิดไว้นะแล้วก็แบ่งทางโน้นก็บอกไว้แล้วบอกทางบ้านแพงไว้แล้วว่าข้างบนนั้นไม่เห็นมีจำเป็นอะไรก็เข้าสายก็แสงแดงนี่วะแล้วอาจจะไม่ให้มากเพราะว่าจะให้ก็ให้เพียงน้อยเราจะให้ทางบ้านแพงมากกว่าเพราะทางนี้มีความจำเป็นกับมันกว้างขวางต่างกันอยู่มากทางโน้นเขาก็มาอาศัยอยู่เรื่อยเพื่อจะแจกไอ้ทางฝั่งโน้นบ้างนั่นก็คนเหมือนกันกรรมเหมือนกันเราไม่ถือว่าเป็นไงนะเมื่อเราคุ้นเคยก็คือว่าคนเหมือนกันก็พอเนี่ยอยากใจในหัวใจเราเป็นอย่างนั้นนะไอ้ชื่อนั้นชื่อนี้ประเทศนั้นมันก็ว่าไปอย่างนั้นตามเศษตามแรงของสมุทรคนเราอยู่ร่วมกันมันต้องมีฝักมือฝ่ายมือขั้นมีตอนอันนี้ก็เป็นอย่างหนึ่งจ้ะอยากธรรมชาติอย่างนี้แล้วคือคนว่างั้นพอตามเท่ากันหมดนะไม่มีอะไรยิ่งยงกว่ากันยังกล่าวว่าข้าวชื่อว่าคงไม่ต่ำกว่าคำบนเท่าถุงละ12กิโลก็คงจะไม่ต่ำกว่าร้อยถุงอะแบ่งสองภาคนั้นก็ทางภูธรรมยาก็จะไม่ให้มากให้เพียงเล็กน้อยส่วนปัจจัยก็คงจะไม่ให้มากเพราะคุกปืนให้เป็นร้านวันเดียวเป็นร้านอยู่นะเข้าใจไหมอะเราให้ทั้งสองวันเลิกเป็นร้านเรียรวมงั้นทั้งผู้มาบริจาคมากน้อยเท่าไหร่แล้วเขามาบริจาคเรายกให้หมดเลยแล้วแบ่งภาคให้เขามาบริจาคมากน้อยส่วนนอกจากส่วนของเราไปแล้วก็แบ่งภาคให้แต่ทางข้างบนนั้นให้น้อยกว่าทางนี้หน่อยเพราะทางนี้เป็นผู้รับภาระทุกอย่างต้อนรับแขกคนอะไรดูช่วยบำแพงทั้งหมดทางนู้นถึงเวลาก็ลงมารับเฉยๆเพราะการให้อย่างนี้จึงมียิ่งหย่อนกว่ากันบ้างเป็นธรรมดาผมชื่อแว่งนั้นหลงขางฟังมาเรื่องเกินเราโจรผมไม่โจรผมบอกจริงแต่หัวใจมันไม่โจรจริงหมดแล้วมันยังอยากให้อยู่ตลอดจะว่าไงมันเป็นอย่างนั้นไงหัวใจอย่างนี้นะมันไม่มีอะไรกับโลกว่างั้นเถอะมันไม่มีอะไรเป็นข้าศึกศัตรูต่อเราแล้วไม่มีก็มันเป็นของมันอยู่ธรรมชาติของมันใครจะว่าอะไรมันก็ไม่เคยสนใจเอาไปเป็นธรรมเรื่องตลอดเวลาเนี่ยความเมตตาก็คือธรรมไปที่ไหนมีแต่เมตตาทั้งนั้นอ่ะของเงี้ยคำว่าซื้อแล้วทอนเขามาทอนไม่เคยมีอ่ะเราเขาขาดไปคือเงินเอาของนี่เป็นสมมติว่าเอา60บาทหรือ40บาทใบละร้อยให้เลยไม่ทอนเอาหมดแม่บอกงั้นนะผมเป็นอย่างนั้น50บาท60บาทจะต้องทอน40 50ไม่มีให้เลยมันก็มีเมตตาเมื่อการทำไปที่ไหนมันเรื่องไปหมดเลยคือมันไม่มีอะไรชื่อไงหัวใจอย่างนี้นะคือไม่มีอะไรว่าเป็นภัยต่อเราเพราะเรามันเป็นถ้าว่าเป็นคุณก็คุณล้วนๆแล้วแต่ใครจะมาจากที่ไหนภัยก็เป็นภัยมันก็เป็นภัยของมันต่างหากอันนี้เป็นคุณล้วนๆแล้วอะไรจะมาแตะได้จะให้คุณอย่างนี้บกพร่องไปมันหนีนะแต่ส่วนที่เป็นภัยมันบกพร่องมันขาด
มันฝืนไปได้เชิงธรรมชาติมันไม่เหมือนมือเป็นแบบธรรมชาติของจิตเราเนี่ยสงายฟังกันนะผมไม่ปฏิบัติมาเต็มเม็ดเต็มหน่วยทุกสิ่งทุกอย่างมาพูดนี่ผมไม่เคยพูดในเรื่องเสือหูเสือยาผมไม่เคยพูดหรือคือเพราะพูดมาแล้วไม่เกิดประโยชน์อะไรมันจะพูดก็จะจำเป็นเท่านั้นเองอย่างพ่อแม่ครูอาจารย์มั่งท่านพูดให้ฟังแล้วท่านก็ไม่เคยพูดให้ใครฟังนะต้องพูดให้เฉพาะปัญญาลูกศิษย์ลูกหาสององค์สามองค์ฟังอย่างเทพใจช่ำกลางสงฆ์ท่านไม่เคยพูดในเรื่องเทพต้องหายไม่เคยพูดนะคือเอานำมาพูดอย่างนี้มือจะเฉพาะเฉพาะมานะก็พ่อกับลูกแล้วท่านก็มืออะไรก็พูดกันไปท่านก็พูดแบบพ่อกับลูกนี่เราก็เอาของท่านมาพูดอย่างทุกวันอย่างทุกวันทุกว่าอย่างทุกฟ้ายินถล่มมันโถว่างั้นเลยผมก็ไม่เคยเห็นธรรมชาติอย่างนี้ประสานกันตลอดไปหมดกระเทือนไปหมดสามแยกโลกธาตุว่าอย่างนั้นเลยนะภูมิของเราเท่าหนูมันก็กระเทือนไปอย่างนั้นใช่ว่าไงก็มันเป็นอย่างนั้นเราไม่เคยคาดเคยคิดเนี่ยเวลามันเป็นมันเหมือนระเบิดนะเมื่อใจลงเนี่ยคือระเบิดระเบิดก็คือระเบิดที่พังนั่นเองไม่ใช่อะไรนะแล้วมันจ้าขึ้นมาเนี่ยไม่เคยรู้เคยเห็นก็มันเห็นอยู่นี่ทำไมไม่เคยรู้ไม่เคยชื่อเคยคาดแล้วจะมันมาเจอกันอย่างตั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 งอะไรเงี้ยแล้วจะสงสัยไปไหนนี่สินี่ทำพุทธเจ้าว่าสันติโกรู้อย่างไรแล้วจะไปทูลถามพุทธเจ้าก็มันเบี่ยงเดียวเดียวกันหมดเนี่ยนั่นสันติโกผู้ปฏิบัติจะรู้อย่างไรเองจึงไม่จำเป็นต้องทูลถามพุทธเจ้าถ้ายังไปทูลถามพุทธเจ้าอยู่สันติโกที่พุทธเจ้าประกาศไว้ก็ไม่มีความหมายสิมีแต่ความหมายเต็มตัวในสันติโกพอมันกล้าขึ้นมาแล้วก็ฟังแต่ว่ามันเป็นไรผมไม่ได้วัดรอยนะคือมันผึ่งขึ้นมาเองนะมันใช่ธรรมดานะก็เราไม่เคยคาดเคยคิดอยู่พอเราพูดเอาฮะมันเหมือนว่าระเบิดนะมันเหมือนกับปึ้งของมาซะนี่นั่นแหละพังอวิชชาขาดกระบ้านลงไปเหมือนว่าปึ้งขึ้นมาจะเป็นปึ้งนี้ก็ไม่ใช่ก็ไม่ทราบจะพูดสมมติว่าทำไงคือมันผางขึ้นมาเลยพอผางขึ้นมานี่มันจ้าขึ้นพร้อมกันไปหมดเลยอะไรอะไรมีอยู่ไงมันมีมาตั้งเดิมเราไม่เห็นสีตาบอดเพราะมันจ้ามันเห็นไปหมดนี่ว่าไงก็โถกันเลยมันถึงขนาดที่ว่าเฮ้ยพระพุทธเจ้าตรัสรู้อย่างนี้เหลือทางฟังที่มันไปบังอาจอะไรไปวัดรอยท่านมันไม่บังอาจนะมันเป็นด้วยจากหัวใจมันพูดภาษาเราเรียกว่ามันท่วมท้นมันตื่นเต้นหรือมันอะไรกระเทือนเป็นขึ้นมาเองนั่นน่ะเนอะพวกที่อยากจะรู้อย่างนี้เหลือจนจำกันอยู่นั่นมันจะไปว่าวัดรอยท่านได้ยังไงก็มันไม่มีเจตนาที่ไปมันเป็นขึ้นประจักษ์เจ้าของที่ประจักษ์ในตัวเองเนอะพวกที่อยากจะรู้อย่างนี้เหลือขึ้นมานั่นนี่อันดับหนึ่งอันดับสองเนอะทำแท้เป็นอย่างนี้เหลือเป็นอย่างที่เห็นอย่างนี้นะนั่นทำแท้เป็นอย่างนี้เหลือซ้ำอยู่นั่นนะมันอุทานในหัวใจเราพูดถึงเรื่องความตื่นเต้นก็เรียกว่าธาตุขันธ์มันตื่นเต้นธรรมชาตินั้นไม่มีแหละมีเรื่องธาตุขันธ์มันตื่นเต้นเข้ามาเมื่อเวลานั้นธรรมชาตินั้นกับธาตุขันธ์มันเกี่ยวโยงกันอยู่มันตื่นเต้นขึ้นมาอย่างนี้แล้วที่พระสงฆ์สงฆ์แท้เป็นอย่างนี้เหรอก็คือธรรมชาตินี่เองเออพระสงฆ์แท้เป็นอย่างนี้เหรอจากนั้นกับบวมปุ๊บทันทีเลยเออพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มาเป็นหนึ่งเดียวกันได้ยังไงก็มันเป็นแล้วนั่นน่ะมันมาเป็นหนึ่งเดียวกันได้ยังไงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เราไม่เคยคิดว่ามาเป็นหนึ่งเดียวกันได้อย่างนี้นะมันก็ว่าพุทโธธัมโมสังโฆก็ว่ามาตั้งแต่อ่อนแต่ออกแล้วก็เป็นอย่างนั้นด้วยกันไม่เคยคิดเนี่ยเวลามันผางขึ้นมามันเป็นมหาสมุทรอันเดียวกันหมดแล้วถ้าเทียบนะน้ำจะไหลมาจากสายไหลคลองไหนก็ตามดินฟ้าอากาศตกมาลงมหาสมุทรแล้วเรียกได้คำเดียวน้ำมหาสมุทรเท่านั้นจะว่าน้ำมีไหลมาจากคลองนั้นคลองนี้อีกไม่ได้เลยเมื่อเราเข้าถึงมหาสมุทรแล้วเป็นมหาสมุทรด้วยกันมาแตะตรงไหนเป็นมหาสมุทรหมดนี่ก็เหมือนกันมีมหาวิมุตติมหานิพพานหรือธรรมธาตุนะเราพูดให้เต็มเหนี่ยวก็คือว่าธรรมธาตุนะรู้สึกมันสนิทมากนะอันทั้งสามนี่เป็นไวโพธิ์ใช้แทนกันได้แต่เราลงสนิทเต็มหัวใจจริงมันเป็นธรรมธาตุว่างั้นเลยนะนี่แหละคือว่าธรรมธาตุเนี่ยมันเป็นเหมือนกับน้ำมหาสมุทรนะธรรมธาตุพอเจ้าคนนี้ก็สงสัยพระเจ้าองค์ไหนบ้างวะสงสัยหาอะไรนั่นคือเจาะเข้าไปปั๊บอยู่เป็นมหาสมุทรกันแล้วสงสัยกันหาอะไรเนี่ยมันเป็นงั้นนะไม่ต้องถามใครเลยโอ้โหขึ้นอย่างทันทีเลยทำแพร่เป็นอย่างนี้เลยเนี่ยพระพุทธเจ้าพระธรรมสงฆ์มาเป็นหนึ่งเดียวกันได้ยังไงเป็นธรรมชาติเป็นมหาสมุทร
อันเดียวกันได้ยังไงนั่นโอ้โหมันคือยุคที่จริงๆเนาะเมื่อเราเคยคิดเคยคาดไว้ที่ไหนไม่เคยคิดเคยคาดนะเวลาผางขึ้นมามันรู้ประจักษ์ด้วยหัวใจแล้วไม่คิดไม่คาดมันก็ประจักษ์อย่างนี้แล้วมันจะพูดไม่ได้ยังไงชาติจะพูดนะนั่นมันเป็นอย่างนั้นนะพอมันประจักษ์เต็มหัวใจแล้วหัวใจเป็นนักรู้มันรู้อย่างจังๆแล้วจะไปสงสัยที่ไหนถามใครถามพระเจ้าหาอะไรว่างั้นเหรอเมื่อที่พูดอย่างนี้เราก็ระลึกถึงพ่อแม่ครูอาจารย์ม่านที่เวลาท่านอยู่หนองผือตอนนั้นเราก็กำลังเก็บกัดแทะกระดูกกับเนื้ออะไรแทะกันไปอยู่งั้นน่ะยังไม่รู้เรื่องรู้ราวอยู่หนองผือน่ะท่านพูดถึงทำขั้นเด็กท่านเปี้ยงเปี้ยงเลยที่แรกท่านก็พูดมีพระไปเล่าท่านฟังมันกระเทือนใจท่านอย่างหนักค่ะท่านว่าอัฐิของหลวงปู่เสาก็เป็นพระธาตุแล้วว่างั้นนะเพราะจากนั้นเขาก็แจงเรื่องอาถิงท่านเป็นพระธาตุที่แล้วเขาอาถิงท่านที่ยังไม่เป็นพระธาตุเนี่ยไปตำไปป่นผสมเป็นผงขึ้นมาแล้วทำเป็นรูปเล็กน้อยแจกจ่ายขายกันไปอือเถิดนี่ตอนที่ว่าขายกันไปนี่นะฮะขึ้นเลยทันทีเลยนั่นนะกระเทือนทำท่านแล้วนั้นเพราะว่าไปขายขายกันน่ะนั่นแหละตรงนั้นน่ะท่านก็ผางขึ้นมาเลยเฮ้ยจากนั้นก็ชี้เลยนี่เฮ้ยนี่ประเภทหมาสันว่างันนะหรือพวกนี้จะเป็นหมาหรือจะเป็นพระเนี่ยชี้ไปอย่างนี้นะเฮ้ยถ้าเป็นหมาก็หาแทะกระดูกท่านกินอย่างนี้สิถ้าเป็นพระก็จะปฏิบัติตามหลักธรรมหลักวินัยเพื่อทำมันเริ่มเลิกเปิดอันประเสริฐเลิศโลนสินี่จะปฏิบัติแบบไหนพวกนี้นะพวกนี้นะขึ้นผางเลยนะนั่นมันโดนใจโดนทำท่านอย่างแรงนับถึงออกเลยนี่เป็นอย่างนั้นนะจากนั้นก็ให้เด็ดไปพอมาถึงขั้นอันนี้แล้วพูดแล้วสาธุท่านยกมือขึ้นเลยนะขอนั่งดูอยู่เนี่ยพูดแล้วสาธุท่านว่าแม้พระพุทธเจ้าประทับอยู่ข้างหน้าก็ไม่ทูลถามท่านว่านี่เลยนะถามท่านหาอะไรของอันเดียวกันรู้อย่างเดียวกันเห็นอย่างเดียวถามท่านหาอะไรเนี่ยผมไม่ลืมนะผมก็ฟังแบบผมมันแหละทั้งกัดทั้งแทะกระดูกอยู่งั้นนะตอนนั้นบางเวลามันมาเจอเขาดีซี่ถึงโถท่านทีเลยนั่นเห็นไหมเราก็ไม่ได้วัดลอยนะเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ยอมท่านปึ๋งทันทีเลยอ๋ออย่างนี้เองที่ท่านมาจะถามท่านหาอะไรก็อย่างนี้เองนั่นอย่างนั้นนะมันถึงขนาดนั้นแล้วมันจะสงสัยไปที่ไหนใครเชื่อไม่เชื่อมันก็ไม่สนใจหลักของจริงเต็มหัวใจเราอยู่แล้วไปเชื่อใครแล้วปฏิบัติเพื่อใครแล้วปฏิบัติเพื่อทำกับหัวใจเป็นเดียวกันแล้วมันก็เป็นอย่างนี้มันจึงไม่สนใจว่าใครเชื่อไม่เชื่อไม่สนใจยิ่งกว่าหลักความจริงเพราะนั้นเวลาพูดจึงไม่มีคำว่าสโลกทานสโลกทานหลายสามเดียวสโลกทานเนี่ยเป็นถังขยะทั้งนั้นนี่ว่ะคำว่าถังขยะนี่เป็นส่วนรวมนะผมได้แยกให้ฟังบ้างแล้วนะคำว่าถังขยะคือวัฏจักรทั้งหมดนี่เป็นถังขยะว่างั้นเลยนิพพานนั่นไม่ใช่ถังขยะหรือธรรมธาตุนั่นนอกพ้นไปหมดแล้วเหล่านี้ในวัฏจักรนี้ทั้งหมดเป็นถังขยะทั้งนั้นนั่นนะที่ถังขยะนี้แยกประเภทนะถังขยะมีหลายประเภทนี่ยังก็ยกออกมาว่าอุคติตัญญูวิปจิตัญญูนัยยะปัฏฐะปรมะเนี่ยถังขยะอาขยะประเภทที่อุคติตัญญูนี่ประเภทเยี่ยมแล้วเนี่ยถ้าเป็นสัตว์ก็คือว่าคนเราก็คือมีอุปนิสัยปัจจัยคอยที่จะพ้นไปแล้วหาทางออกตลอดเวลายกตัวอย่างเช่นเป็นเจ้าทีทั้ง5นี่ประเภทถังขยะประเภทนี้คำว่าถังขยะคือท่านยังมีกิเลสอยู่ถึงท่านจะมีนิสัยเต็มภูมิก็ตามแต่ยังมีกิเลสอยู่ก็ยังเรียกว่าถังขยะแต่เป็นถังขยะประเภทอุคติกันดูเข้าใจไหมล่ะที่นี่วิปจิตันยูก็รอดเล็ดรอดกันลงมานิดหนึ่งนี่ก็เป็นถังขยะเหมือนกันเพราะจิตยังมีกิเลสอยู่เรียกว่าถังขยะได้ทั้งนั้นถ้าลงกิเลสยังแทรกอยู่นิดหนึ่งเรียกว่าถังขยะได้หมดเป็นถังขยะที่ละเอียดละเอียดต่างกันเท่านั้นนั่นนี่พอถึงท่านขั้นเนยยะนี่ก็กึ่งกลางทั้งจะลงนรกทั้งจะไปสวรรค์นั่นเนี่ยเนยยะปัตตะเนยยะเนี่ยพอลากพอเข็นกันได้พออ่อนมันกิเลสมันก็ลากลงนรกได้ถ้าแข็งก็ลากขึ้นได้นี่จึงว่าพอแนะนำสั่งสอนได้หลายครั้งหลายหนพอเป็นไปได้นี่เป็นถังขยะประเภทที่3ประเภทที่4ปัฏฐะปรมะนี้หมดคุณค่าโดยประการทั้งปวงไม่มีอะไรมีความหมายเลยมี4ประเภทรวมแล้วเรียกว่าถังขยะด้วยกันเพราะมีกิเลสมีสมมุติอยู่ภายในนั้นต้องเรียกว่าถังขยะด้วยกันหมดถึงจะละเอียดขนาดไหนกิเลสละเอียดก็ยังมีเรียกว่าถังขยะ
พอพ้นปุ๊บจากนี้แล้วหมดคำว่าถังขยะไม่มีในจิตใจของพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทุกๆองค์ไม่มีเลยนี่จึงเรียกว่าหมดปัญหาเหนือถังขยะหมดแล้วเนี่ยให้พากันเข้าใจเสียว่าคำว่าถังขยะไม่ใช่ว่าดูถูกเหยียดหยามทั้งโลกสมมูลนะผู้ตามประเภทของสมมูลที่มีกิเลสแทรกสิงอยู่หนักเบามากน้อยเพียงไรจะเป็นถังขยะตามขั้นของกิเลสที่มีอยู่นั่นแหละให้พากันจำเอาไว้อย่างนี้นะอันนี้ผมก็ไม่ค่อยได้แยกเป็นบ้างเป็นบางการบางเวลาคำว่าถังขยะเป็นอย่างนี้ทีนี้เวลาเทศนาว่าการพูดจริงๆผมไม่เคยมีคำว่าสโลกทานกับสิ่งใดในสามเดือนโลกทานนี้การเทศนาว่าการนี้วางลงไปตามขั้นตามภูมิของสถานที่บุคคลและกาลเทศะเท่านั้นนี่วางให้สมมุตินะถ้าวางให้ตามธรรมแล้วจับขึงเลยทันทีนะนี่พูดโดยตามสมมุติขั้นตอนขั้นใดสถานที่บุคคลการเวลาอะไรที่จะเหมาะสมก็วางไปตามระยะเช่นเทศแกงหม้อใหญ่แกงหม้อใหญ่เราจะเทศแบบแกงหม้อเล็กไม่ได้นะแกงหม้อจิ๋วไม่ได้ต้องเทศแกงหม้อใหญ่ตีโน่นไปตีนี่ไปสเปสปะไปอย่างนั้นเรียกว่าแกงหม้อใหญ่ให้ได้เข้าอกเข้าใจตามขั้นประภูมิของทุกคนที่มาเนี่ยผู้ที่ทวนอยู่ได้ธรรมะขั้นใดเป็นประโยชน์ก็ให้ได้ผู้ที่ได้ขั้นใดก็ให้ได้ไปตามขั้นตามภูมิเรียกว่าแกงหม้อใหญ่ที่แกงหม้อเล็กก็นี่ก็เรียกว่าย่นเข้าไปละย่นเข้าไปแกงหม้อจิ๋วยิ่งพุ่งแกงหม้อเล็กหม้อจิ๋วมีการเทศนาว่าการในนี้ผมไม่ใช้แกงหม้อเล็กหม้อจิ๋วนะมีแต่ใช้แกงหม้อใหญ่เป็นส่วนมากนั่นแหละทั้งๆที่ธรรมะนี่มันผึ่งมันเวลาจอแล้วมองดูผู้ที่จะรับธรรมประเภทนี้มันมีน้อยมากมันก็ไม่ค่อยออกเพราะการเทศน์เนี่ยมันจะวัดของมันเองสาธุพูดไม่ได้นั่นนะมันเหมือนเรดาร์มันจับตลอดนี่พอนั่งเขาปั๊บในสังคมมองดูปั๊บมันเข้าใจแล้วนั่นควรจะเทศน์หนักเบามากน้อยเพียงไรมันบอกก่อนแล้วไม่ใช่บอกมาเป็นคำๆนะหากเป็นความรู้ในหัวใจเจ้าของเองโดยพูดให้ใครฟังไม่ได้นะพอนั่งปั๊บมันมองกำหนดปั๊บมันจะวิ่งถ้าพูดภาษาโลกทุกวันนี้เขาเรียกว่าเรดาร์มันจะจับของมันเรียบร้อยรู้โดยภายในเจ้าของเองนั่นเนี่ยควรจะเทศหนักเบาบางน้อยเพียงไรมันจะเป็นทีนี้จะเทศขนาดไหนเนี่ยพอนั่งปั๊บนี่มันบอกแล้วในนี่เข้าใจแล้วจะเทศขนาดไหนไหนไม่ต้องบอกมันผึ่งของมันออกถ้าจะเทศจะแปลงหม้อเล็กเนี่ยก็พุ่งเลยยิ่งแกนเทศจากหม้อเล็กอย่างหม้อจิ๋วเนี่ยยิ่งเทศสะดวกมากเพราะเอาฟาดไปตามหลักความจริงแน่วที่เดียวเลยพุ่งเลยดีไม่ดีฟังไม่ทันจะว่าไงอันเทศแกงหม้อใหญ่นี่ก็สเปะสปะป้าอย่างนั้นจะว่าอันนี้แกงหม้อใหญ่นี่ว่าถังขยะใหญ่ถังขยะใหญ่ถังขยะเล็กถังขยะจิ๋วเป็นขั้นๆไปอย่างนั้นนะนี่พูดจริงๆมันหมดจริงๆนะกับโลกสมมุตินี่ไม่มีอะไรติดหัวใจเลยไม่มีอะไรมาผ่านได้เลยว่างั้นแต่คำแต่ว่าโลกสมมุติถังขยะนี่ไม่มีถังขยะประเภทใดเข้ามาผ่านเลยมีธรรมชาติล้วนแล้วมันจะไปกล้าไปกลัวกับอะไรเพราะฉะนั้นคำว่ากล้าจึงไม่มีคำว่ากลัวจึงไม่มีคำว่าได้ไม่มีคำว่าเสียไม่มีคำว่าแพ้ชนะไม่มีทำเหนือหมดแล้วนั่นเพราะฉะนั้นการเทศสอนโลกนี้ผมจะเทศไปอะไรไปก็ตามผมเทศตามอัตตามธรรมดีบอกว่าดีชั่วบอกว่าชั่วเป็นไปตามอัตตามธรรมไม่เคยถือผู้ใดเป็นข้าศึกต่อเราไม่มีอย่างนั้นเป็นไปตามธรรมล้วนไปเลยทีเดียวใครจะเอาก็เอาไม่เอาก็เป็นกรรมของสัตว์ก็มีเท่านั้นเราไม่มีได้มีเสียกับผู้ใดสอนโลกด้วยความเมตตาล้วนมีเท่านั้นเองฟูดไปพูดไปเหนื่อยเลยว่าละพอนะโทษอย่างนี้เราว่าจะไม่พูดมากมันก็ไปของมันเองนี่แหละนาฬิกาเท่าไหร่แล้วเนี่ยโทษก็ได้ชั่วโมงกว่านั่นแหละเทศวันนี้รวมแล้วได้ชั่วโมงกว่าเท่านั้นไม่มากนะเนี่ยเห็นไหมคาดขันพอพูดไปมันจะอ่อนของมันลงเนี่ยที่ธรรมะเนี่ยไม่มีไวพุ่งตลอดแต่คาดขันพอเทศไปมันจะเตือนนะเตือนเทศไปเตือนไปได้ขนาดไหนขนาดนี้ก็ตามพอที่เตือนจะเหยียบเบรกแล้วค่อยลดหยุดมันเตือนเดี๋ยวนี้เอาคาดขันเป็นประมาณนะไม่ได้เอาทำเป็นประมาณนะเอาละพอนะโอ้เหนื่อยมีอะไรบ้างฉันนั่นก่อนว่าไงท่านปัญญาอันนี้ความเทศวันนี้เป็นไงถังขยะเขาใหญ่หรือยังถังขยะใหญ่ไหมถังขยะที่ทิ้งของอะไรที่ทิ้งของถังขยะถังขยะแมวอันนี้แมวอันนี้ผมฉันเข้าไปแล้วมันมักจะแสบคอแล้วจะทำให้ไอผมเลยไม่ค่อยเอานั่นเนี่ยมันมักจะแสบคอยังไม่เอาเหนื่อยเอาที่นี่มีอะไรอยู่ไหมที่นี่ดูไม่มีมีอะไรไหมมีไหมทุเรียนของเราหมดแล้วนะ
มาแล้วก็เป็นหมดเอาอันนี้ถอยไปจ้ะเลิกไปนี่เลิกไปโอ้ยเหนื่อยมากนะผมเมื่อวานนี่ฟังดิผมมาอยู่ตั้งแต่อยู่วัดนี้เนี่ยนะฟังดิล่ะผมก็ไม่เคยเป็นเมื่อคืนเป็นเห็นอาจารย์นี่ละธาตุขันคือธรรมดาผมจะตามเป็นปกติของมันละของผมพอกลางค่ำคืนนี้ผมจะลงเดินโยกงเปลี่ยนยาบทสบายสบายเป็นประจำคืนหนึ่งครั้งหนึ่งบ้างสองครั้งบ้างคืนหนึ่งนะยิ่งทุกวันนี้เป็นประจำขันล้วนๆนะถ้าเวลาเราเหน็ดเหนื่อยไม่ได้พอมันขัดนั้นปวดนี้นอนไม่หลับนะนี่ละมันบังคับเรานั้นเนี่ยเวลาไหนก็ตามต้องลงออกลงไปเดินโยกงตีหนึ่งก็ตามตีสองก็ตามตีสามก็ตามมันบังคับนี่นอนไม่ได้แล้วต้องไปเดินพอเดินมันก็จะค่อยอ่อนลงอ่อนลงพอมันอ่อนไปแล้วเราจะมานอนก็ได้ภาวนาไปนอนก็หลับได้นะถ้ามันบีบบังคับแล้วอย่างนั้นเราต้องลงเดินแต่เมื่อคืนนี้เป็นอย่างนั้นนะมันเป็นอะไรอ่อนเปียกหมดเลยละเมื่อคืนนี้เพราะอะไรก็ไม่ทราบพอทุ่มกว่าเท่านั้นนะขึ้นไปนี่ไม่มองอะไรเลยล้มนอนเลยจนกระทั่งสว่างไม่ลุกไปไหนเลยนะเมื่อคืนนี้จุดไฟไว้เลยเมื่อเช้าจุดไฟไว้อย่างนั้นแหละไม่ออกมาดูสิจุดไฟทิ้งไว้อย่างนั้นเลยธรรมดาผมจุดไฟไว้นั่นนะกลางคืนผมมาเดินจุดไฟไว้เมื่อคืนไม่ออกเลยจนจุดไฟไว้ลืมจุดไปละก็อย่างนั้นแหละไม่ออกมาเลยนะก็อย่างนั้นแหละมีคืนเดียวเนี่ยเมื่อคืนนี้ผมจึงได้โทษเนี่ยเป็นประวัติการของเราอันหนึ่งอันกันนะเนี่ยธาตุขันธ์บีบบังคับไม่อยากลุกจากเดินไปไหนเลยนอนแน่วเหมือนขอนสูงพิจารณาดังธาตุดังขันธ์นั้นพออยู่จนกระทั่งสว่างแล้วมันยังไม่อยากลุกนะเอาหมู่เพื่อนไปก็แจ๊กแจ๊กข้างนอกมันก็ฟังอยู่นะทุกวันก็ฟังเมื่อเช้าเนี่ยมันก็ฟังก็แจ๊กแจ๊กมันยังไม่อยากกระดุกกระดิกนะนั่นเห็นไหมพอตื่นขึ้นมาเนี่ยลงไปเดินโยกมโซซัดโซเซนะเมื่อเช้านี่ไปเดินผมรู้ว่าได้30นาทีกันมั้งนั่นน่ะมันยังไม่มีกำลังนั่นน่ะเดินไปโซซัดโซเซอ้าวมือเช้ามาเดินมาทำไมเป็นอย่างนี้เดินไปเดินมาไม่ได้เรื่องเนี่ยทั้งขึ้นไปอีกออกจากนั้นก็คลองผ้าก็ลงไปนู่นน่ะเนี่ยเป็นอย่างนั้นนะถึงขนาดนั้นล่ะตอนเช้าไปเดินโยกมแทนที่จะค่อยแข็งแรงขึ้นกลับซอกแซกซอกแซกอ้าวเริ่มโอ้โหหน่อยนี่แหละมันอ่อนไปอย่างนี้แหละธาตุขันธ์มันจะไว้แต่มันได้อย่างไรมันอ่อนไปอย่างนี้ถ้าผมเนี่ยนี่สังขารอะไรเนี่ยไหนสมองครับสมองเดี๋ยวเอาไปอันนี้เดี๋ยวผมมาไปก็เลยคลองไฟผมเอากราบซะก่อนนะอุ้ยกราบพระญาติทุกวันนี้นะเป็นอะไรอย่างนี้ล่ะวัยนี้แล้วดูเอานะจะลุกขึ้นกล้ามนี้มันก็จะลุกไม่ขึ้นมันหนักหมดร่างกายก็ไม่ได้ใหญ่โตนะกำลังไม่มีมันยกไม่ขึ้นเอากราบผมกราบสามมงคลนะถ้าเราขอไปก็จะกราบขอได้เลยผู้ว่าจันนะเอาเปื้อนผ้าเนี่ยโอ้ไม่ใช่ไม่ก่อนไม่หมดเลย